วม3ช่อง4ช่องรวมกันอยู่เนี่ยนะนี่ครับโอ้โหตัวใหญ่เลยน่ะแหมนี่ดูโอ้โหนี่ตรงนี้2ตัวคู่เลยดูครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนานา FC ช่องวิถีพื้นบ้าน Delivery นะครับพบกับผมช่างณเดชนะวันนี้เรามีภารกิจเนี่ยมากู้อวนกับกู้รอบกันนะครับแต่ตามไปลุ้นด้วยกันว่าวันนี้เนี่ยจะได้ปลาอะไรบ้างได้มากได้น้อยนะครับมาครับผมในพานมีไม่มีเจอยังโอ้เขาขาวอยู่นู่นนี่ครับโอ้โหตัวใหญ่เลยน่ะนี่ปลาอะไรอ่ะปลาตะเพียนครับโอ้โหขาวใหญ่อยู่ใต้น้ำเลยนี่นี่แล้ววันนี้เนี่ยความพิเศษของเราคือรวม3ช่อง4ช่องรวมกันอยู่เนี่ยเนาะผ่านตีพี่เมย์นะครับแล้วก็คนกลางนี่พี่ปิ๋วนะสวัสดีค่ะคือวันนี้เนี่ยตั้งใจพาพี่ปิ๋วนักข่าวเนี่ยเขามาทำรายการข่าวเป็นสกู๊ปข่าวนะพี่ปิ๋วเนาะไปลงช่องนะครับก็เดี๋ยวถ่ายเป็นเบื้องหลังบรรยากาศแล้วกันนะหลักๆของเราครับมาแล้ว1ตัวตะเพียนใหญ่ครับวันนี้พาในพานมิตรมาถ่ายทำสกู๊ปข่าวนะสำหรับการหากินเนาะมาสาวอวนกับยกรอบครับบรรยากาศเบื้องหลังกองถ่ายนะนี่ลำนี้มาประกบคู่ครับสาวหมดหัวแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปที่จุดต่อไปหัวที่2ครับผมบรรยากาศอ่างเก็บน้ำสวยงามครับนี่วิธีหากินของพวกเราก็มีพี่นักข่าวเขาอยากได้ข่าวนะครับเขาก็ติดต่อมาขอถ่ายทำรายการสารคดีข่าวครับผมเดี๋ยวจะไปออกช่องไหนบ้างเนี่ยก็เดี๋ยวถ้าพี่เขาแจ้งมาเราก็จะแชร์เข้าไปให้ชมกันแล้วกันนะครับอ้าวตายไม่อยากออกกล้องหายเนาะปลาอะไรนะปลานิลนะหลุดไปแล้วครับติดน้อยติดน้อยแม่เสียดายหลุดไปซะตวงครับพี่ตีทำไมไม่ฟ้าหางมาให้หน่อยเมื่อกี้คงเหลาแล้วเมื่อกี้ไม่ได้เห็นกันง่ายๆนะที่จะออกช่องพร้อมหน้าพร้อมตากันอย่างนี้นะพี่ตีนะวันนี้มาขึ้นอ่างพายเรือกูรอบกูอวนกันครับร้อนไหมพี่บิวเอาเรื่องเนาะเสื้อแขนยาวก็ไม่ใส่ด้วยนะนึกว่าอยู่ในแบบร่มๆมีต้นไม้อ๋อแม้หากินมันก็ต้องลำบากกันหน่อยครับพามาลำบากนะพี่บิวพามาลำบากใช่วิถีชีวิตแบบบ้านๆแบบนี้มันคล้ายๆแบบเราอยู่กับธรรมชาติอะความสุขมันอยู่ที่เราได้ออกหากินเองครับพี่วิถีคนเมืองอาจจะไม่ค่อยได้เห็นแบบนี้ตอนนี้เรากำลังจะมาที่รอบจุดแรกนะครับจะสลับกู้ไปเรื่อยๆถ้าถึงรอบก็กู้รอบครับถ้าจุดไหนดักอวนก็สลับกันไปไม่รู้ว่าจะได้กี่ตัวเนาะหากินอย่างนี้มันก็นักกำหนดไม่ได้นะพี่ปิ๋วนะมาบางวันก็ได้น้อยบ้างได้มากบ้างครับก็ให้มีความสุขไปตามวิถีหากินกันไป
เนี่ยนู่นมีจริงโอ้ตัวใหญ่อยู่นี่ครับปลากระสงกับปลาบัวอ่ะดูนะใหญ่ไหมตอนนี้ทุกคนก็ยังอยู่จับขึ้นมาโชว์หน่อยอยู่ในป่ากันนะครับเนี่ยอยู่ในป่าไทย นี่นี่คืออันนี้กระสงครับปลากระทงกระสงปลากระสงโอเคอันนี้ปลาบูอ่ะปลาบูจะใส่ถุงก่อนจะไปหายเดี๋ยวกระโดดไปหายอ่ะอ่ะเสร็จนี้แล้วเดี๋ยวไปที่จุดต่อไปกันครับผมดูลูกนี้นะนิพนธ์ขัดอยู่ตรงรอบน่ะตัวเบลเลอร์เลยครับโอ้นี่ลงเดินไหนไม่เห็นเมื่อกี้ใหญ่ครับใหญ่ขัดอยู่ที่งารอบน่ะอยู่แล้วตัวหนึ่งเนาะโอ้โหยังเป็นอยู่โอ้ปลานิลใหญ่ครับแหมนี่ดูโอ้โหตัวเบลเลอร์เลยดูเป็นโลแล้วตัวนี้เนาะปลานิลกับปลาอะไรปลาหมอเหรอปลาหมอน้อยเหรอปลาหมอตะกับครับปลาหลายๆที่เรียกปลาหมอช้างเหยียบก็ได้แต่ว่าตัวใหญ่นี่ปลานิลครับดูนี่พี่ตีบอกว่าให้ลองแวะมาดูรอบแกบ้างนะมีหรือเปล่านี่ลูกนี้พี่ตียกไปเมื่อไหร่ล่าสุดครับเมื่อวานเมื่อวานเองเหรอเมื่อวานปลาช่อน2ตัวได้ได้อะไรปลาช่อน2ตัวอ๋อเมื่อวานได้ปลาช่อนไป2ตัวแล้วครับลูกนี้วันนี้จะเข้าไหมเนี่ยต้องยกก่อนพี่มันถึงจะลั่นมีป่ะมีเอาหน่อยได้ครับพี่อ้าวมีเหรอตัวใหญ่ไหมอุ้ยลั่นแล้วเนาะอุ้ยสองตัวปลากระสงครับนี่ขาวอยู่ใต้น้ำเลยครับโอ้สองตัวคู่เลยปลาตะเพียนหนึ่งตัวเนาะกับปลาอะไรปลานิลสู้ไหมเจ๊สู้สู้ลืมบอกให้เอาเสื้อแขนยาวมาเนาะไม่สู้แล้วเหรอปกติจะอยู่แต่ห้องแอร์เป็นหลักไม่ค่อยได้ออกภาคสนามเท่าไหร่ใช่ไหม
พาช่างนาเดชพามาลำบากใช่ไหมแต่ว่าพี่ปิ๋วเนี่ยเขาก็มาออกกองกับช่างนาเดชบ่อยนะหลายๆคลิปแล้วครับพี่เขาเนี่ยเป็นเรียกง่ายๆว่าเป็นต้นกำเนิดแห่งช่องวิถีพื้นบ้านเดลิเวอรี่เลยก็ได้ครับตั้งแต่สมัยยุคดักปลาซิวกันแรกๆนะพี่ปิ๋วเนาะตั้งแต่พี่เขามาทำผมตั้งแต่ช่องยังคนติดตามยังไม่ถึง100ครับก็ได้พี่ปิ๋วนี่แหละมาช่วยประชาสัมพันธ์ให้แล้วก็ดิวงานกันเรื่อยมาแล้วก็มาออกอยู่บ่อยๆฮะตัวนี้ในพานบอกติดน้อยนะจะหลุดใช่ไหมต้องสวิงช้อนครับโอ้โหโอ้ตัวนี้ใหญ่สุดเลยไม่หลุดโลแน่ครับตัวนี้ดูโอ้โหดูขาอ้วนเลยสุดๆครับคืออ้วนแบบนี้มาวางสักประมาณช่วงหนึ่งก็สัก4ที5ทีก็ต้องเคลียร์ทิ้งแล้วพี่ติ๋นเนาะเพราะว่ามันเปื่อยง่ายและอย่างถ้าปลาใหญ่ๆติดเนี่ยเราก็ต้องดึงให้มันขาดใช่ไหมพี่เพราะว่าปลามันจะโตกว่าตาอ้วนใช่ครับเข้าไปนะฮะทางออกไม่ได้เลยนะต้องสละตาอ้วนกันมั่งใหญ่จริงครับตัวนี้นี่แหมดิ้นหลุดปลดไม่หลุดดิ้นเองหลุดเองก็ได้นะนี่อ้าวหัวสุดท้ายครับมีติดไหมพี่ติ๋ว3 ตัวอีกแล้วเหรออ้าวไม่อยู่ที่ฝั่งแล้วเดี๋ยวไปสรุปกันอยู่ตรงนู้นครับเดี๋ยวเราปลดตรงนี้เสร็จเนี่ยเราก็จะกลับกันแล้วครับให้พี่นักข่าวเขาไปรออยู่ฝั่งแล้วตอนนี้โอ้ปลานิลมั้งเนี่ยนะไซส์ใหญ่ด้วยครับนี่มาแต่ละตัวดูโอ้ตรงนี้ตัวพี่ติเลาะดูให้ก่อนแล้วครับว่าน่าจะติดราวๆ3 ตัวนี่ติดตีนตัวนึงก่อนจะถึงหัวที่ดิ้นๆหนุนมีอยู่ตรงนี้ครับตัวนึงนี่ตัวนี้ติดตีนนะตายเหรอยังดีไหมอ่ะเอ้คืนเดียวตายแล้วเนาะแบกเหงือกดูนะโอ้ยังแดงแป๊ดยังสดปิ้งปิ้งเพิ่งตายอ้าวสรุปว่าติดกี่ตัวเนี่ย4มั่งเนาะแล้วก็หลุดไป2ใช่ไหมโอ้ยหัวนี้ติด6ตัวครับหลุดไปซะ2นี่ตรงนี้2ตัวคู่เลยดูครับเอ้ใส่เลยครับแม่พาพี่นักข่าวมากู้อวนกู้รอบแต่วันนี้หมานสุดๆได้ในพันโดนหลายตัวเลยเนาะหลายตัวอยู่นี่ครบแล้วครับผมไปครับเดี๋ยวเข้าฟังกันมาเสร็จเรียบร้อยแล้วในพันเนาะวันนี้ก็ได้ไม่น้อยครับผมไอ้ตัวอยู่ปลาตะเพียนเนี่ยกี่ตัวเดี๋ยวนะปลาตะเพียน3ปลาตะเพียนใหญ่3ปลานิลเท่าไหร่5ปลากระสง2เนาะปลานิล6อีก
นี่กระสง3ปลานิล6แล้วก็ปลาบูตัวเล็กนี่ปล่อยไปปลาบูตัวเล็กปล่อยเถอะเรียบร้อยครับกับการส่งพานมิตรมาทำสกู๊ปข่าววันนี้นะได้ปลาไปเยอะครับก็เดี๋ยวพันมิตรจะไปออกช่องไหนบ้างเนี่ยก็รอติดตามกันแล้วกันนะพันมิตรนะเอาวันนี้เราได้สักเท่าไหร่ก็3โล3โลเหรอ3โลไม่ลดแน่นี่เดี๋ยวครับนี่โอ้ยน่าจะไป4โลไปนู่นแล้วเนาะ3 4โลนะก็วันนี้เหนื่อยกันมากๆนะพี่เดียวนะคือช่องของพี่ปิ๋วเนี่ยเขาจะทำเกี่ยวกับสกู๊ปข่าวสกู๊ปข่าววิถีวัฒนธรรมเรื่องเล่าเกี่ยวกับท้องถิ่นตราดเนาะแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยววิถีชีวิตผู้คนวัฒนธรรมการอะไรการกินเกี่ยวกับท้องถิ่นเมืองตราดนี่แหละถ้าใครชอบเรียนรู้กับวิถีเมืองตราดอยากมาเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยก็เข้าไปติดตามช่องพี่ปิ๋วได้ชื่อว่าช่องรู้เรื่องเมืองตราดบายคนหาเรื่องทางแฟนเพจนะครับอภิปิว่ามือวางเงี้ยปึ้งแล้วก็ทาง YouTube ชื่อว่าคนหาเรื่องคนหาเรื่องทางนี้ปึ้งแล้วเดี๋ยวช็อตกับพี่ปิ๋วเนี่ยจบแล้วเดี๋ยวพี่ปิ๋วเขาก็เอาไปเข้ากระบวนการตัดต่อแล้วก็ส่งสถานีต่างๆต่อไปเนาะถ้าเกิดว่าอยากจะไปหาของกินหรือว่าในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวว่าในพื้นที่จังหวัดตราดเนี่ยมีที่ไหนน่าเที่ยวบ้างนะคะก็เข้าไปติดตามกันได้ค่ะติดตามช่องพี่ปิ๋วเนาะค่ะแล้วเดี๋ยวผมจบกับพี่ปิ๋วตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเราเอาปลาที่ได้เนี่ยไปทำครัวพื้นบ้านกันครับผมค่ะมาครับมาพบกับคุณยายเฉยนะวันนี้ยายจะทำเมนูอะไรครับต้มส้มปลาตะเพียนจ้ะปลาตะเพียนต้มส้มใช่ไหมจ้ะเริ่มด้วยการก่อเตาตั้งกระทะใส่น้ำเนาะจ้ะแล้วก็ใส่เครื่องต้มใช่ไหมจ้ะมีอะไรบ้างยายใส่หอมใส่กะปิหอมแดงทุบกับกะปิเนาะจ้ะเอาไปละลายน้ำก่อนนะครับจากนั้นก็ใส่ใส่ละกำจ้ะวันนี้เราจะส้มเปรี้ยวด้วยละกำเนาะจ้ะไก่ก็ร้องกันจอกแจ๊กจอแจนะได้แบบนี้เนี่ยเราก็จะตั้งทิ้งไว้จนน้ำเดือดนะครับให้ละกำเนี่ยมันคลายความเปรี้ยวออกมาใส่เกลือจ้ะจากนั้นเหยาะเกลือนิดหน่อยนะยายน้ำเดือดดีแล้วใช่ไหมจ้ะแล้วก็ใส่ปลาครับปลาตะเพียนสดๆที่เราไปกู้อวนกันมายายเอามาต้มกี่ตัว2ตัวเนาะครึ้มฟ้าครึ้มฝนอีกแล้วนะยายฝนจะตกอีกแล้วครับ2ตัวก็เต็มกระทะเลยนะเนี่ยใส่ปลาลงไปแบบนี้เนี่ยเราก็จะตั้งทิ้งไว้อีกนะครับให้น้ำเดือดจนปลาสุกแล้วเดี๋ยวมาปรุงรสกันใส่ราชาชูรสนะครับแล้วก็ตามด้วยผงปรุงรสรสราชาครับผมแล้วก็น้ำปลานะเมนูนี้นี่เราไม่ใช้น้ำตาลใช่ไหมยายใช่ค่ะต้มเปรี้ยวแบบนี้จะไม่ใส่น้ำตาลนะครับแม่ครัวชิมซะหน่อยนะเป็นไงบ้างยายได้แล้วจ้ะอร่อยแล้วเหรอยกลงจากเตานะครับขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะใส่ผักชีฝรั่งกับต้นหอมนะยายนี่แล้วก็คนซะหน่อยเป็นอันเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมยายน่ากินมากๆครับมาเดี๋ยวมาลองชิมกันนะต้มส้มปลาตะเพียนครับผมนักชิมมาอีกแล้วนะเมนูนี้เนี่ยก็จะกั้งเยอะหน่อยนะเปรี้ยวแต่ว่าปลาตะเพียนตัวมันใหญ่ครับกั้งมันก็จะเลือกง่ายหน่อยกั้งจะห่างครับแล้วก็ต้มส้มร้อนๆสดน้ำเนี่ยร้อนเพิ่งลงจากเตาเป็นไงสดชื่นเมนูนี้เนี่ยก็จะคล้ายๆต้มเปรี้ยวของบ้านเปรี้ยวเนาะแต่ไอเครื่องส้มเนี่ยก็แล้วแต่นะว่าพื้นที่แต่ละพื้นที่ใช้ยังไงเนาะทางบ้านเราทางนี้เนี่ยทางตราดเนี่ยก็นิยมใช้ส้มละกำนะยาย yeah. มันจะหอมครับ
โอเคก็เดี๋ยวให้เปียกกับคุณยายปิดคลิปเนาะคือน้ำลายแล้วครับเดี๋ยวกินข้าวกันดีกว่าอ่ะเริ่มเลยค่ะถ้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะชอบคลิปแบบนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยจ้าแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าส่วนคลิปนี้ขอลาไปก่อนจ้าสวัสดีสวัสดีครับบ๊ายบาย